ครับวันนี้ก็มาเริ่มช้านิดนึงนะครับขออภัยทุกคนด้วยวันนี้ผมติดประชุมนิดหน่อยก็เลยไม่ได้เข้าไปก็มาเรียนออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อวันนี้ก็จะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ก่อนเราก็พูดถึงไมโครโฟนเนาะแล้วก็เราไปจบกันที่หัวข้อเรื่องของอะไรจำได้ไหมครับการมี directivity ของไมโครโฟนใช่ไหมครับนะโดยการที่เราทำให้มันเกิดdelay นะครับระหว่าง pressure ที่เข้ามาด้านหน้า diaphragm กับ pressure ที่ย้อนหลังมานะครับนี่คือ diaphragmเป็นเชื้อที่ปะทะเข้ามาตรงๆด้านหน้าแดดแล้วก็เดินทางไประยะเวลาระยะทาง L นะเกิดเพรสเชอร์ณตำแหน่งที่2แล้วก็เดินทางทะลุตัวนี้นะครับที่เขาเรียกว่ามันเป็นรีสิสแตนซ์นะครับซึ่งรีสิสแตนซ์นี่เราก็จะพอจะรู้ว่ามันก่อให้เกิดดีเลย์นะครับแล้วเราก็ทราบว่าdifferent pressure P1 กับ P3 เนี่ยก่อให้เกิดนะครับก่อให้เกิดการให้ตัวนะครับก็คือ diaphragm เนี่ยมันก็ถูก pressure ที่มี difference 2ข้างผลักลักษณะแบบนั้นแล้วเราก็พบว่าไงครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการที่เรามี RC filter ใส่เข้าไปนะครับก็ทำให้ไมโครโฟนที่เราออกแบบมาในลักษณะนี้มันมี bandwidth คือถ้าเกิดเราใช้ที่เป็น back ไอ้ตัว back plate ธรรมดาแล้วก็ใช้กติกาของไอ้ capacitor นะครับก็แสดงว่ามันจะไม่มีแบนด์วิดถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆมันก็เหมือนจะมีแบนด์มันไม่มีแบนด์วิดนะครับในทางทฤษฎีในทางอุดมคติเพราะเรารู้ว่าอะไรครับ displacement แปรผันตามอะไรแปรผันตามโวลเตจที่เอาท์พุตออกไปใช่ไหมครับโดยที่มีแกปตัว D ตัวนี้อยู่แต่ว่าในทางปฏิบัติเราก็เอาแบบนั้นมาใช้ไม่ได้โดยตรงเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำเป็น housing หรือตัว body เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ทำให้เราทราบว่ามันก่อให้เกิด bandwidth ตรงนี้ขึ้นมาอันนี้เป็น equivalent network นะพวกเราพอจำได้ว่า RC ตรงนี้ก็จะเป็น RC ในเชิงของ acoustic ครับต่อไปนะครับแล้วก็มาดูตัวดีไซน์จริงๆนะครับนี่ก็คือเป็นดีไซน์ซึ่งคราวที่แล้วผมพูดถึงจบตรงนี้ใช่ป่ะเราจบกันแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่มี cavity ตัดกระปัดนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดเทอมนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตัว D กับตัว L เนี่ยเป็นตัว control ไอ้ตัวอะไรครับตัว directivity ถ้าเราบอกว่า D มากน้อยกว่า L มากๆนะครับก็จะกลายไปเป็น figure of eightdirectivity นะหรือที่เรียก bidirectional นะครับก็คือ pick up เสียงด้านหน้าด้านหลังแต่เราต้องไม่ลืมว่าไอ้เสียง pick up จากด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยนะครับเฟสมันจะกลับกันส่วนถ้าเกิด D มากกว่า L มากๆนะครับเราก็จะได้ directivity เป็นวงกลมเรียก omnidirectional นะครับแต่ถ้าเกิดเราจูนมันนะครับจูนจน D กับ L มันใกล้เคียงกันนะครับเราจะได้ทรงที่เป็น cardioidโอเคเนาะครับงั้นวันนี้เราไปต่อนะครับนี่ก็เป็นลักษณะการดีไซน์คือถามว่าในทางปฏิบัตินะครับไมโครโฟนที่เราใช้ในทางปฏิบัติเราอยากได้รูปแบบไหนไหนพวกเราลองเดาหน่อยเราอยากได้รูปแบบไหนคาร์ดิโอไอด์ไหมครับคาร์ดิโอไอด์ทำไมพี่เราพัดถึงว่าอยากได้เป็นคาร์ดิโอไอด์มันรับเสียงที่ข้างหน้าแล้วมันใช้กันแพร่หลายสุดไหมครับโอเคขอบคุณมากอันนั้นเป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะถูกต้องนะครับคือจริงๆแล้วมันแล้วแต่งานนะครับถ้าเกิดเป็นงานที่เราใช้ในทางเครื่องมือวัดเนี่ยนะครับเราจริงๆเราอยากจะได้ให้มันเป็น omnidirectional คือเสียงเข้ามาทิศทางไหนก็ได้ sensitivity ใกล้เคียงกันหรอใช่ปะ
มันไม่ใช่ว่าแบบผมจะต้องพอยต์เอาไมโครโฟนไปด้านหน้าอย่างเดียวอันนี้คือในอุดมคตินะผมพูดถึงในเชิงอุดมคตินะผมจะถือไมโครโฟนเอียงๆหน่อยผมก็ควรที่จะต้องวัดค่าได้เท่ากันถูกป่ะมันไม่ควรที่จะเซนซิทิวิตี้ขนาดนั้นแต่ในทางปฏิบัติแน่นอนว่ามันไม่เป็นแบบนั้นไมโครโฟนจะมีไดเรคทิวิตี้เสมอนะครับนั้นใช่ถ้าถามว่าเราอยากได้แบบไหนถ้าผมตอบผมก็จะตอบด้วยว่าผมอยากจะได้เป็น omnidirectional ในงาน measurement นะครับแต่ถ้าเกิดเอามาใช้ในการ pick up เสียงหรือ audio recording ซึ่งคุณเอาไปบันทึกเสียงร้องเพลงเนี่ยเราก็คงจะอยากได้เป็น cardioid มากกว่าเพราะว่ามัน pick up เฉพาะด้านหน้าถูกไหมครับไม่งั้นเราร้องเพลงอยู่ฝั่งนี้นะครับกลายเป็นเสียงจากด้านหลังเนี่ยถูก pick up เข้ามาด้วยก็คงจะไม่ดีแน่ๆอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานครับนั้นเรามาดูกันในรูปนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราจะทำให้มันเกิดไอ้คาร์ดิโอยนะครับ directional นะคาร์ดิโอย directivity เนี่ยนะครับก็คือใส่ตัว absorber เข้าไปตรงนี้เมื่อกี้ผมเปิดรูปผิดผมกำลังหารูปหน้านี้อยู่นะครับแต่ก็ลักษณะคล้ายๆกันถูกไหมครับก็เอาพวก sound absorption ยัดเข้าไปอ่ะนะครับจริงๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าก็เอา sound absorption ยัดเข้าไปมันก็ไม่น่าแปลกเพราะว่าด้านหลังถูก absorb มันก็ไม่เชิงอย่างนั้นสักทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เรา derive มาที่เราเขียนrelation กันมาเนี่ยจะเห็นว่า sound absorption ไม่ได้ทำหน้าที่ปิดนะไม่ให้เสียงเข้าแต่ sound absorption ทำหน้าที่ slow นะทำให้เสียงเนี่ยมันเดินทางช้าลงไปอีกหน่อยนึงนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นงั้นเราก็เลยต้องดีไซน์นะครับนั้นในจะเห็นว่าใน equation นี้นะครับก็ต้องมีการดีไซน์ว่าให้ตัว d เท่ากับ l นะลืมยัง d คือตัวไหน d คืออะไรดีคืออะไรครับนี่คือดีนะครับดีคือระยะทางนะครับจาก3ไป2นี่จาก3ไป2จาก2มา3นี่คือดีเลย์ด้านในนะครับแล้วก็ L คือด้านนอกนะดีเนี่ยถ้าเกิดเราดูตามระยะทางเนี่ยนะครับระยะทางมันสั้นกว่าแต่เราสามารถที่จะดีไซน์ให้มันมีแพทเทิร์นเพื่อให้มันขอให้มันเกิดตัวไทม์ดีเลย์นะจริงๆแล้วตรงนี้มันจะสับสนนิดหน่อยนะครับคือพารามิเตอร์ที่เราใช้ในการดีไซน์จริงๆมันคือไทม์ดีเลย์นะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้ L นะความเร็วเสียงที่เดินทางผ่านระยะ L ตรงนี้กับความเสียงเดินทางความเร็วของเสียงระยะเวลาที่เสียงเดินทางนะครับในเป็นระยะทาง L ด้านนอกกับระยะทางที่เสียงเดินทางจากจุดทางเข้าไปจนถึงแถวๆนี้ซึ่งระยะมันสั้นกว่าเห็นป่ะแสดงว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เสียงเดินทางในนี้เร็วกว่าด้านนอกหน่อยนึงเพื่อให้ทั้งสองส่วนนี้มันเท่ากันนะครับนั้นนี่ก็คือวิธีการดีไซน์นะครับก็นั่นแหละครับเราพยายามที่จะหาวิธีการที่จะให้มันเกิดการดีเลย์นะให้มันใกล้เคียงกันนะครับนี้พอได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ directivity ที่เป็น cardioid ครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเราก็จะใช้เป็น cavity นะครับมี acoustic resistance ก็คือเป็นพวกวัสดุซับเสียงที่ยัดเอาไว้นะครับข้างในมี chamber ก็จะเป็นอากาศเหมือนอากาศใช่ไหมนั้นข้างในก็จะเป็นเหมือนสปริงตัวหนึ่งเขาเรียก acoustic compliance นะใครที่ยังไม่คุ้นศัพท์พวกนี้นะครับคุณอาจจะต้องลองย้อนกลับไปดูในหัวข้อที่เป็น acoustic electroacoustical analogy นะว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันมีไม่กี่อย่างมันมีไม่กี่ตัวนะครับยังไงก็ขอให้พวกเรานะลองไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ติดตรงไหนก็มาถามผมนะครับอย่างที่เห็นนะว่า RC ตรงนี้มันไม่ใช่ RC ในเชิงไฟฟ้านะครับเราเอา RC ตัวนี้มาเขียนเป็นวงจรโลพาสฟิลเตอร์นั่นแหละนะครับ
ซึ่งตัว C ตัวนี้ก็คือ acoustic compliance นะครับตัว R ก็คือ acoustic resistance ครับแล้วก็จะได้วงจรหน้าตามประมาณนี้เป็น low pass filter นะครับนี้ถ้าเกิดเราฟิกซ์ไอตัวแชมเบอร์เอาไว้นะครับเราก็จะมีพารามิเตอร์ที่เล่นได้ครับก็คือ resistance นั่นแหละเราก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าไมโครโฟนเนี่ยนะครับเราก็จะ adjust เอามันจะมีไอ้พวกตัววัสดุซับเสียงตัวนี้ยัดอยู่ด้านหลังเสมอนะครับนี่ก็เป็นวิธีการดีไซน์นะครับจะเห็นว่าอันนี้เราเป็นดาวน์โหลดได้นะJournal of Acoustical AES นะครับ Acoustic Engineering Society คือตอนนี้พวกเราอยู่ในสถานะนักเรียนนะพวกเราเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับ AES เนี่ยราคาอยู่ไม่กี่บาทอ่ะมัน1,000บาทมั้งนะครับแล้วคุณก็เข้าไปอ่านพวกบทความทางวิชาการนะครับหรือจะเป็นพวกไอ้สแตนดาร์ดมาตรฐานต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีของชัวร์ใช่ไหมครับชัวร์เขาดีไซน์เอาไว้แบบนี้แล้วเขาก็จะเอามาเผยแพร่นะครับก็เหมือนว่าจดพาเต้นเอาไว้อะนะแล้วก็เอามาบอกว่าเนี่ยเป็นดีไซน์ของเขานะครับนี่ลงไปเดี๋ยวผมอาจจะลองหามาให้อ่านดูก็ได้นะหรือถ้าเกิดใครสนใจก็อย่างที่บอกไปสมัครได้มันไม่แพงนะปี1978นะครับ40กว่าปีละก็จะเห็นว่าโครงสร้างของไมโครโฟนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับนี่ก็เป็น compliance ส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครับเราน่าจะมองออกเนาะมีแบ็คเพลทนะครับแอร์ฟิล์มตัวนี้ก็เป็นนี่ฝนตกแรงมากเลยที่ผมนี้เสียงดังมากนะครับมีแอร์ฟิล์มก็คือด้านในตัวนี้นะครับก็จะมีจับน้อยๆอยู่แล้วมีไดอะแฟรมมานะครับมีเพรสเชอร์แล้วก็มีตัวแอร์แคฟิตี้อยู่ตรงนี้ตัวแอร์แคฟิตี้ตรงนี้นี่ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนแอร์สปริงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีแผ่นเล็กๆแตกอยู่ตรงนี้เห็นป่ะพอเรามองตรงนี้ปุ๊บเราก็จะต้องพอจะเดาได้นะว่าไอ้ตัวแผ่นที่ติดไปตรงนี้มันก็คือ resistance นั่นเองนะครับแล้วก็มีมวลด้วยนะครับ L2 นะพอมองออกไหมนะครับมี resistance นะครับมี L2 นะครับก็คือมีมวลของไอ้ตัวไดอะแฟรมนี่แหละนะครับพอทะลุผ่านเข้ามาปุ๊บด้านในเป็นอีก chamber นึงนะครับใน chamber นี้ก็จะมีอะไรครับมี R1 กับ L1 อีกนะครับก็ลักษณะเดียวกัน P2 เป็น P ด้านนอกนะครับอันนี้ export ไปที่ตัว atmospheric นะครับ pressure ตัวนี้ก็คือเป็นรูเว้นนะครับเว้นก็คือรูระบายนะครับแล้วก็ด้านใน cavity ก็มี C1 ตัวนึงนะครับก็คือ air spring อีกชุดหนึ่งนะแล้วก็มี housing ด้านนอกก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยมันก็เป็นไปตามหลักการและขั้นต้นนะครับว่าเขาทำออกแบบมาตัวลักษณะแบบนี้ทำให้ก่อให้เกิดคาร์ดิโอไอด์เดลิชิวิตี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมนะครับที่เอามาเขียนให้อยู่ในรูปของวงจรไฟฟ้าเปเปอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวผมหาไปให้อ่านทีนี้เจ้าレスปอนเนี่ยนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปนิดนึงเราจะเห็นว่าด้านหน้าใช่ไหมนี่นะครับด้านหน้ามันเป็นเหมือนเป็นตัวคูณนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดรูปแบบของนะครับของ direct ไอ้ directional ไอ้ตัว directional ของไมโครโฟนนะครับก็เลยจับมาเขียนให้มันเป็นสมการใช่ไหม d บวก l cos theta นะครับเป็น directivity response นะครับจับเขียนอีกนิดนึงก็คือเอา d บวก l เนี่ยหารตลอดนะเอา d บวก l เนี่ยหารเข้าไปครับแล้วก็กระจายแยกออกมาเราก็ได้ตัว response ตัวเนี้ย
นี่เขาเรียกว่าเราทำการจัดรูปนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเราแทนเทต้าเท่ากับ0เข้าไปลองดูสมมติบอกว่าตัวเทต้าเท่ากับ0นี่นะครับให้ตัวเทต้าเท่ากับ0อันนี้คือไมโครโฟนให้เทต้าเท่ากับ0มันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าคลื่นเนี่ยวิ่งเข้ามาปะทะตั้งฉากพอดีเห็นไหมคลื่นเนี่ยเข้ามาปะทะตั้งฉากพอดีนะครับพอเทต้าเท่ากับ0นั้นレスปอนก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ b บวก l ถูกป่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่า on axisนะครับ on axis response on axis response d บวก l เราจับเอาไอ on axis response เนี่ยเป็นตัวหารจับหารขึ้นไปคือพูดง่ายๆว่าเรากำลังนอร์มให้ค่า on axis เหมือนเท่ากับ1นะครับเป็นการที่เราหารเพื่อให้ on axisมีสัดเรียกว่าสัดส่วนแล้วกันนะครับเขาเรียกว่า normalize นะครับมันคิดเป็นสัดส่วนถ้าเกิด on axis มีค่าเป็น1แล้วที่อื่นจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ลักษณะแบบนี้เราก็เลยจับไอตัว d บวก l เนี่ยมาหารเข้าไปพอหารปุ๊บก็เปลี่ยนตัวแปรนิดนึงอันนี้ก็คือ normalized response นั่นแหละเนาะเราก็ลองเทียบดูง่ายๆถ้าเกิดเทต้าเป็น0มันก็กลายเป็น1นะครับแล้วก็จัดการตัวแฟกเตอร์นิดนึงตัวแฟกเตอร์ที่เราสนใจก็คือตัวนี้นะครับตัว k เราเรียกมันว่าตัว k ตามนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ว่าอะไรครับ l ส่วนด้วย d บวก l เนี่ยจะเท่ากับ k ถูกป่ะใช่ไหมหรือเราจะเรียกแบบนี้ได้ไหมว่ามันคือ1ส่วนด้วย d ส่วน l บวก1อันนี้ก็เท่ากับ k ผมจะเขียนสลับกันเราลองมาดูตัวนี้ดูสิตัวนี้รู้ว่าไงเป็นอะไร d ส่วนด้วย d บวก l ก็จะเท่ากับนะครับ1ส่วนด้วย1บวกด้วย l ส่วน d ป่ะใช่เปล่าเพราะฉะนั้นถ้าผมสลับข้างกันนิดนึงผมจะได้ว่าไงครับผมสลับข้างผมย้อนกลับมาตัวนี้นะเพราะฉะนั้น1ส่วนด้วย k ก็จะเท่ากับอะไรครับ1บวกได้เลย d ส่วน l ใช่ไหมก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วย k ลบ1ก็เท่ากับอะไร d ส่วน l ถูกเปล่าเพราะฉะนั้นตัวนี้มีได้ไหมก็จะเท่ากับอะไรครับ1ลบ k ส่วนด้วย k อย่างนี้ป่ะเพราะฉะนั้น l ส่วน d ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นอะไรครับบวกได้เลย k ส่วนด้วยอะไรครับ1ลบ k อย่างนี้ป่ะถูกไหมแล้วผมก็จะได้อะไรครับข้างบนกระจายออกมาก็ได้เป็น1ส่วนด้วยอะไร1ลบ k บวก k
หารด้วย1ลบ k ป่ะหรือเปล่าหรืออะไรเอ่ย1ลบ k ส่วนด้วยอะไรครับ1ลบ k บวก k ส่วน1ก็เท่ากับ1ลบ k ก็เลยได้ตัวนี้ออกมานะครับเราก็สามารถที่จะเขียนไอตัวแฟกเตอร์ตัวนี้นะครับให้อยู่ในรูปของสมการในสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้1ลบ k บวกกับ k cos เทต้ามันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความพยายามที่จะซิมพลิฟายไอ้เทอมนี้เท่านั้นเองนะครับคือการที่เรากรุ๊ปพารามิเตอร์แบบนี้มันจะทำให้เราเห็นภาพได้ว่าเราจะดีไซน์อะไรยังไงก็ลองมาดูนี้จากไอ้ที่เราจะต้องนั่งพูด L กับ D L กับ D เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงเป็น K factor ละนะครับอันนี้เขาก็มีชื่อเรียกนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะริมาคองมั้งหรือริมาคอนอาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับเราจะมีคนที่นำเสนอไอเดียพวกนี้อยู่พวกนี้เก่ามากแล้วไม่ต่ำกว่า40ปีนะเราก็จะเห็นว่าถ้าค่า K factor เป็น0ก็คือ omnidirectional นะครับลองเช็คดูซิถ้า K เป็น0จะเกิดอะไรครับนะ0 0ก็คือ r theta เท่ากับ1เห็นป่ะแสดงว่าทุกทิศทางมีค่าเท่ากับ1หมดเลยเป็น on axis หมดเลยได้มั้ยแต่ถ้าเกิด k เท่ากับ1จะกลายไปเป็น cos theta นะครับซึ่งเราเรียกมันว่าเป็น bidirectional ถ้าเป็น half นะครับก็กลายเป็น cardioid ถ้าเป็น 2/3 ก็เป็น super cardioid ถ้าเป็น 3/4 ก็เป็น hyper cardioid นี่เป็น definition เลยนะนะงั้นเวลาพวกเราจะนิยามไมโครโฟนว่าเป็น cardioid super cardioid hyper cardioidก็มีนิยามชัดเจนแบบว่าไม่ต้องไปเถียงกันว่ารูปแบบของแต่ละแบบนี่มันเขาเอาเกณฑ์อะไรเรียกโอเคเนาะมีคำถามเลยไหมครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นรูปนะครับนี่ก็เป็น omnidirectional k เท่ากับ0 cardioid จะเห็นว่า cardioid นี่เป็นรูปหัวใจใช่ไหมซูเปอร์คาร์ดิโอยด์เชื้อและ2/3ก็จะมีติ่งด้านหลังปูดออกไปหน่อยนะครับไฮเปอร์คาร์ดิโอยด์ก็จะเป็นไงครับติ่งจะปูดออกไปข้างหลังเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เป็นฟิกเกอร์ออฟเอทนะครับก็คือรับหน้าหลังตรงนี้ก็คือหนูอันนี้คือหนูไดเรคชั่นคืออันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับซูเปอร์คาร์ดิโอยด์เนี่ยหนูไดเรคชั่นจะอยู่ที่ประมาณตรงเนี้ยนี่คือ new direction ถ้า hyper cardioid new direction มันจะไม่ถึงประมาณนี้นะครับนี่ new direction อยู่ด้านหลังนี่คือ new directionNew direction คือตำแหน่งที่มันรับเสียงไม่ได้เลยนะครับคืออย่างเช่นถ้าเรามีแหล่งกำเนิดเสียงมี noise อยู่แถวๆนี้นะครับเสียงก็จะไม่ถูกปิดอัพเข้ามาแน่นอนว่านี่มันเป็น 2D ถ้าเกิดเป็น 3D เราก็ต้องจินตนาการว่ามันก็จะเป็นลูกๆซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีรูปให้ดูนะครับอะไรแบบนี้ใครที่เคยซื้อไมโครโฟนก็น่าจะรู้นี่ก็เป็นสเฟียร์เราจะเขียนแบบประมาณนี้โอเคเนาะถามมีคำถามเลยไหมครับไม่มีผมไปต่อนะตรงนี้นี่คือเขาเรียกว่าเป็น
diffuse field directivity index อันนี้ผมจะขอข้ามไปแล้วกันนะครับมันมันเป็นคอนเซ็ปต์ของการวัดพูดสักหน่อยก็ได้เวลาเราจะวัด performance นะครับของไมโครโฟนเนี่ยหรือจะเรียกว่าเป็น efficiency ก็ยังพอได้ของไมโครโฟนเราจะต้องมีตัวเทียบไอ้คำว่า diffuse field response เนี่ยหมายความว่าผมจะต้องเอาไมโครโฟนเข้าไปวางไว้ในห้องที่เรียกว่าห้อง reverberation chamber นี่ผมพยายามที่จะวาดให้ dimension มันแบบเว่อร์ๆหน่อยนะคืออันนี้คือ reverb นะครับก่อนที่พูดตรงนี้ผมลืมพูดไปอย่างในทางปฏิบัติกับมันนี้ครับในทางปฏิบัติถ้าผมต้องการที่จะได้กราฟนี้ออกมาพวกเรามีไอเดียไหมว่าเราควรจะทำอย่างไรเวลาไปซื้อไมโครโฟนเขาก็จะมีเนี่ยไอ้แพทเทิร์นตัวนี้มาให้เขาได้มาได้ยังไงใครทราบบ้างหรือใครมีไอเดียบ้างมีไอเดียไหมครับเขาลองจ่อไปเรื่อยๆป่ะครับจ่อไปเรื่อยๆหมายความว่าไงครับลุงรถขยายความนิดนึงคือเหมือนว่าผมมีลำโพงอยู่ไงมีลำโพงแล้วไงต่อก็ลองเอาไมค์ไปจ่อครับแล้วก็ไปจ่อนี่ป่ะแล้วไงต่อก็อาจจะเพราะว่าทดลองเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยครับถูกต้องขอบคุณมากครับลุงรถเป็นในทำนองนั้นแต่มันมีคอนดิชันอยู่ก็คือว่าเราจะต้องทำการตรวจวัดตรงนี้นะครับภายในห้องที่เป็นแอร์ไมโครอีกนั้นห้องนี้ก็จะมีหนามๆอยู่ นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะบิดไมโครโฟนแบบตามมุมนะครับหมุนไปแน่นอนว่าเราก็พอเดาได้นะว่าพอเราบิดไปปุ๊บมันก็น่าจะออกมาถ้าสำหรับคดีออร์เราก็ได้แบบนี้แน่นอนว่ามันก็จะต้องเอาสัญญาณออกไปนะครับเอาสัญญาณไปพออัดตอนออนแอคซิสนี่ก็อาจจะสัญญาณโตหน่อยนะครับพอบิดไปมุมอื่นก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะแล้วกลับมาแล้วก็กลับมาโตเหมือนเดิมอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเอาamplitude นะครับหรือจะเอา RMS ก็ได้เอาไปพลอตกราฟนี้ก็เราก็จะพลอตเทียบมุมเป็นโพลาร์คนหนึ่งได้0ใช่ไหม0นาฬิกา90นะแล้วก็จะได้กราฟนะประมาณอันนี้คือ directivity นะแต่ทีนี้อันต่อไปเนี่ยเวลาเราจะแปล directivity ออกมาให้มันเป็นตัวเลขตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อลองดูซิว่า response มันดีมากน้อยขนาดไหนคือต้องการที่จะบอกมาเป็นตัวเลขนะไอตัว directivity ตัวนี้มันก็มี index อีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า beamwidth นะครับ beamwidth เนี่ยเขาก็จะวัดแถวๆนี้เนี่ยตำแหน่งประมาณ 0.707 แถวๆนี้นะครับแล้วเขาก็จะดูมุมว่ามุมตรงนี้กว้างเท่าไหร่แล้วเขาก็จะเอาไปรีพอร์ตอย่างเช่นอันนี้ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่นะ60 70 70องศาแล้วกันนะครับ70อะไรแบบนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะน้อยหน่อยใช่มั้ยตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณว่าไปคาร์ดิออยนะก็ไฮเปอร์คาร์ดิออยก็อาจจะนี้นะครับอะไรก็ว่าไปลักษณะแบบนี้นี่ก็อาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่ามันบางทีมันก็ไม่ได้พูดถึงในเชิงของ energy นะครับ
index ที่เรียกว่า DF เนี่ย diffuse field directivity factor ตัวเนี้ยมันเอาเข้าจริงๆมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรเมื่อกี้ผมก็เลยคิดว่าจะข้ามแต่ว่าพูดให้รู้จักไว้นิดนึงละกันเวลาจะวัดไอ้ DF directivity ไอ้ diffuse field directivity index เนี่ยนะครับ directivity factor เนี่ยเราก็จะทำแบบนี้เราจะเอาใส่เข้าไปในห้องที่เป็นห้อง reverberation chamber ที่ผมก็เกริ่นไปบ้างแล้วใช่ไหมนะซึ่ง reverberation chamber เนี่ยเราคุยกันไปในคลาวด์พอร์ตแล้วว่า sound field มันจะ diffuse เพราะอะไรเพราะว่าเสียงมันจะชิ่งไปชิ่งมาใช่ไหมชิ่งไปชิ่งมาแล้วก็ไม่ก่อให้เกิด standing wave นะครับชิ่งชิ่งแบบนี้เลยนะครับเสียงก็เดินทางแล้วก็ไม่กลับมาเสริมกันในลักษณะแบบนี้วิธีการก็คือพอเราได้ diffuse field ที่อยู่ใน isolation chamber ปุ๊บเราจะเอาไมโครโฟนที่เป็น omni ไปตั้งไว้หนึ่งตัวนะครับ omniจากนั้นเราก็จะได้ไอ้ตัว output ออกมาที่เป็นยกกำลัง2คือจะเห็นว่าตรงนี้เขาใช้10ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น pressure กำลัง2ก็จับวัดสัญญาณนะครับสัญญาณเสียงแล้วก็ไปเป็น pressure กำลัง2ของตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนไมโครโฟนนะครับเปลี่ยนไมโครโฟนไปเป็นไมโครโฟนที่มี directivity ของเราเช่นอาจจะเป็น cardioนะตัวนี้นี่เป็น omni ครับนะเดี๋ยวสีเอาสีเขียวสีเขียวจะเป็นเอาไปวาง replace นะที่เดิมสีเขียวตัวนี้นี่เป็น directional นะครับแล้วเราก็จะได้สัญญาณออกมาซึ่งเราน่าจะพอเดาได้ว่าสัญญาณที่มัน pick up ออกมาเนี่ยนะครับมันย่อมควรที่จะน้อยกว่าใช่ไหมต้องมีขนาดน้อยกว่าออมนี้เพราะออมนี้มันรับทุกทิศทางเราจับแอมพลิจูดสัญญาณยกกำลังสองมาหารกันนะซัมเมชันหาค่ามีนนะเราจะได้ตัว directivity factor ซึ่งเราก็มีนี่มีindex อีกนะครับว่าตัว directivity factor ของไอ้คาร์ดิออยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณมันจะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับจะเป็นครึ่งหนึ่งของออมนิตรงนี้ผมจะข้ามไปนะมันเก็บเอาไว้เอาใส่เอาไว้ให้เผื่อในอนาคตมีใครจะต้องใช้ก็ค่อยคิดถึงมันคือในนี้ตั้งแต่หน้า45เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะเป็นการเอาโมเดลของ diffuse field เนี่ยเอามาพิจารณาแล้วก็ลองคำนวณออกมานะครับก็คือเราบอกว่าถ้าเป็น diffuse field เนี่ยนะครับจะมีเส้น flux นะครับflux energy flux ที่วิ่งผ่านสเฟียร์เนี่ยคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนเรื่องเกาส์นะจากสนามไฟฟ้านี่ก็กลายเป็นสนามเสียงนะครับก็จะมี flux ของก็อย่างนี้ได้ครับแต่ว่าสุวรรณามีอะไรป่ะเอ่ยอ๋อผมพูดครับก็จะมีenergy flux นะครับวิ่งผ่านตัว area เล็กๆตรงนี้ของสเฟียร์นะครับวิ่งผ่านวิ่งผ่านไปผ่านมาทีนี้ถ้าเกิดสนามเสียงมันเป็น diffuse เนี่ย on average แล้วมันจะมีค่าใกล้เคียงกันนะครับของสเฟียร์แล้วก็ทำการอินทิเกรตนะครับอย่างนี้เราทำการอินทิเกรตมันจะได้เป็นค่า v ออกมานะครับตรงนี้มันวุ่นวายไม่เป็นไรนะให้รู้จักเอาไว้บางส่วนสุดท้ายแล้วมาหน้า50กระโดดช็อตคัทมานะครับมาหน้า50หน้า50เนี่ยเราจะได้ไอ้เทอมด้านล่างนี้ออกมานะอันเนี้ยคือ directivity factor ที่ขึ้นอยู่กับ k บ้างถ้าเป็น omni
ออมนี้นี่ DF คือจะเท่ากับ0ถูกไหมจะเท่ากับ0ป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเอา omnidirectional หารด้วย omnidirectional เพราะฉะนั้นข้างในมันคือ1นะครับล็อก1ใช่ไหม10ล็อก1ก็จะเท่ากับ0ถ้าลองดูสิเราเอา k เท่ากับเท่าไหร่นะถ้าเป็น omni omni k เท่ากับ0ถูกไหมครับเดี๋ยวมาตัวนี้0ตัวนี้0นั้นล็อก0คือล็อก1คือ0ใช่ไหมตัวนี้0ตัวนี้0ก็เหลือ1ล็อก1คือ0นะตัว directivity factor เป็น0สำหรับคาร์ดิออยด์คาร์ดิออยด์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับจำได้ป่ะคาร์ดิออยด์คาร์ดิออยด์ต้องเป็น1ส่วน2ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราค่อยลองคาร์ดิออยด์เราลองไอตัว by direction เดี๋ยวผมจะลองแทน k เท่ากับ1แล้ว k ก็1ส่วน2นะฉะนั้นถ้าเกิดเป็น k เท่ากับ1คือ by direction นะDF ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ10นะล็อกฐาน10ของ1ลบด้วย2บวกด้วยเท่าไหร่ครับ4ส่วน3ก็เท่ากับเท่าไหร่เอง1ลบ2บวกกับ4ส่วน3แล้วก็เทคล็อกนะครับคูณ10ผมจะได้เท่ากับลบ 4.77 นะครับเดซิเบลถ้าเกิดเป็น k เท่ากับ1ส่วน2อันนี้เป็นอะไรครับคาร์ดิออยด์ใช่ไหมเราก็จะได้ df เท่ากับเท่าไหร่ครับ10ล็อกฐาน10ของ1ลบด้วย2คูณ1ส่วน2ก็เหลือ1ใช่ป่ะแล้วก็บวกกับ4คูณ1ส่วน2กำลัง2ก็คือ1ส่วน4ก็เหลือ1ส่วน3เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ส่วน3ล็อก1ส่วน3ใช่ไหมแล้วก็คูณ10ได้เท่ากับลบ 4.7นี่ผมว่าผมคำนวณผิดป่ะ1ล็อก1ลบ2บวก4ส่วน3นี่ได้เท่ากันหนึ่งลบสองบวกสี่ส่วนสามได้เท่ากันนะครับสองตัวนี้ได้เท่ากันดีดีนั่นแสดงว่า energy ที่ pick up ได้นะครับจากไมโครโฟนเป็นคาร์ดิออยด์กับ bidirectional เนี่ยมันได้เท่ากันนะครับนี่ก็เป็น directivity ใน3มิติเนาะจะเห็นว่า omnidirectional นี่ pick up ทุกทิศทางนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคาร์ดิออยด์นะครับสีฟ้าคือเป็น0นะสีแดงก็คือ1อันนี้1เลยนะครับนี่ก็เป็น super cardioid hyper cardioid แล้วก็ bidirectionalโอเคเนาะไปต่อนะครับอันนี้เขาเรียกว่า front to back ratio เป็น index อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ทำคล้ายๆกันนะแต่ว่าใช้ด้านหน้ากับด้านหลังนะมี front กับ rear คือพูดง่ายๆว่าเอาด้านหน้าสมมตินี่คือด้านหน้านะเอา p กำลัง2ด้านหน้าที่เราต้องอินทิเกรตมากับด้านหลังเราต้องอินทิเกรตมา k
จับมาหารกันอินเด็กซ์ตัวนี้นะครับนี่เขาเอา front เป็นตัวหารกับ rear นะ front back หรือ front rear ก็ได้นะครับถ้า index ยิ่งเยอะก็หมายความว่าไงครับด้านหน้ารับ energy หรือรับเสียงได้ดีกว่าด้านหลังใช่ป่ะถูกไหมด้านหน้ารับเสียงดีกว่าด้านหลังถ้าเกิดเราลองดูจากทั้งหมดนี้มันก็ดูเหมือนว่า omnidirectional กับ figure of eight เนี่ยหรือไอ้ตัว bidirectional เนี่ยจะได้นะครับ FBR หรือ front back ratio front to back ratio เนี่ยเท่ากันถูกเปล่าเพราะเรามันไม่ได้ซับซ้อนมันก็คือดูเนื้อมวลตัวนี้นะครับจับอาหารกันเพราะอันเนี้ยถ้าเราแบ่งสเฟียร์เป็นครึ่งด้านหน้ากับด้านหลังมีเนื้อเท่ากันจับอาหารกันก็ได้หนึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะด้านหน้ากับด้านหลังมันสมมาตรกันนะครับนั้นก็จะต้องเท่ากับหนึ่งในขณะที่พวกไฮเปอร์คาร์ดิออยพวกคาร์ดิออยทั้งหลายเนี่ยนะครับด้านหน้ามันจะเยอะกว่าด้านหลังถ้าเทียบกันระหว่างซูเปอร์คาร์ดิออยกับไฮเปอร์คาร์ดิออยซูเปอร์คาร์ดิออยก็น่าจะได้ฟอนแบ็กนะครับเรโชที่สูงกว่าไฮเปอร์คาร์ดิออยแล้วถ้าเกิดมาเทียบกันกับตัวคาร์ดิออยเฉยๆจริงๆมันตอบยากเพราะว่าตัวคาร์ดิออยก็ยังมีเนื้ออยู่ข้างหลังเหมือนกันใช่ไหมมันก็อาจจะเดาไม่ได้เราจะยังไงเห็นไหมตรงนี้ถ้าเกิดเป็นซูเปอร์คาร์ดิออยเนื้อตรงนี้นะเนื้อตรงแก้มเนี่ยนะมันน้อยกว่ามันจะมีตบปูดมาด้านหลังนะครับมีแบ็กแต่นี้ไม่มีแบ็กแต่เนื้อก็มาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนื้อด้านหลังตรงนี้น้อยกว่านะจะมีแบ็กเยอะก็แล้วแต่ว่าตัวเลขมันจะเป็นยังไงนะครับแต่โดยไอเดียแล้วก็คือประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการเอา directivity factor นะครับเอามาพลอตเขาเรียกว่า first order microphone นะ first order microphone หมายความว่ามันมีแค่โคไซกับค่าแฟกเตอร์อันนี้เรียก first order microphone เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปที่ directivity เนี่ยนะครับอันนี้คือ first order นี่ zero's order zero's order คือ omnidirectional first order คือ bidirectional แล้วเราเอา zero กับ first มา combine กันนะครับมันก็ยังเป็น first order microphone อยู่งั้นพวกนี้ตระกูลนี้เขาเรียก first order microphone ทั้งหมดทีนี้ก็เอาค่า K นะมาแวลลี่นะเรารู้ว่า K เท่ากับ1นี่คืออะไรครับ K เท่ากับ1คือ bidirectional ใช่ป่ะเรากำลังแวลลี่ตั้งแต่ K เท่ากับ0ถึง K เท่ากับ1นะครับนี่คือ bidirectional มันก็จะมีอยู่ค่า K อยู่ค่านึงที่แบบมินิมัมเห็นป่ะอันนี้ก็ประมาณ 0.75 ใช่ป่ะโดยประมาณนั้น 0.75 นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดู 0.75 ค่า K 0.75 นี่มันอยู่ประมาณ2ส่วน3นี่คือ 0.6 ใช่ป่ะ2หาร3เนี่ย 0.6 ถ้า3หาร4 0.75 แปลว่า Hyper Cardioid เนี่ยเป็นไมโครโฟนที่ Directive ที่สุดแหลมที่สุดนะครับตัว Pattern ตัวเนี้ยด้านหน้ารับเสียงได้มีทิศทางมากที่สุดซึ่งถ้าเกิดเราเทียบกับตัวอื่นเราอาจจะลองดูจุดตัดที่เส้น60องศาก็ได้นะครับตัวนี้จุดตัดที่เส้น60องศาเนี่ยของคาร์ดิออยจะอยู่ที่ประมาณอันนี้เท่าไหร่2 4 6ประมาณเกือบ8นะประมาณเกือบจุด8ถ้าเกิดเป็นซูเปอร์คาร์ดิออยนะครับเส้นตัด60องศาอยู่ประมาณ 0.50.7 นะ 0.7 ดูเลขผิดเนี่ย 0.7 นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะเหลือเท่าไหร่ครับประมาณ 0.4 หรือเปล่าแสดงว่าตัวนี้ directive ที่สุดนะครับใครอยากจะได้แบบ pick up เสียงด้านหน้าดีๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็อาจจะไปหาวิธีป้องกันเอานะนั่นก็เป็นไปได้นะยังไงก็ตามตัวนี้ก็จะ directive ที่สุดนะครับก็คือตามเคิร์ฟตัวนี้แตกมา 0.5 ปุ๊บพอเลยขึ้นไปปุ๊บก็จะกลายไปเป็นนะครับไปเป็น bidirectional ละครับที่1 k เท่ากับ1อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับก็อินทิเกรต
เราก็จะได้ฟอนต์ดักเรโชตรงนี้ออกมาซึ่งถ้าเกิด k เท่ากับ0ใช่ไหม0 0 0 0ก็ได้1ล็อก1เท่ากับ0นะครับก็0 dB หรือถ้าเกิด k เท่ากับเท่าไหร่นะ k เท่ากับ1ใช่ป่ะ k เท่ากับ1นะ k เท่ากับ1นี่ก็จะเป็นอะไรนะเป็น figure of 8ใช่ไหมลองดูครับถ้าเกิด k เท่ากับ1ถูกป่ะนี่ k เท่ากับ1ซึ่งถ้าเกิดเราไปนับ font back ratio มันควรจะต้องได้เท่ากันกับ k เท่ากับ0ลองดูสิด้านบนคือ1ลบ1ได้0ใช่ไหมครับงั้นด้านหลังก็คือ1ส่วน3นะด้านบนนี้คือ1ส่วน3แล้วด้านล่างล่ะได้เท่าไหร่ครับ1ลบ3นะบวก7ส่วน3ก็ได้1ส่วน3เหมือนกันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันคือล็อก1เท่ากับ0เหมือนกันดังนั้น font back ratio เท่ากับ0เดซิเบลอันนี้ก็เป็น font back นะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดจะเอาดีๆเนี่ย font back ควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ0จุดอะไร66ประมาณเนี้ยนะถูกป่ะก็คือ2ส่วน3ถูกป่ะ 0.66 พีคตรงนี้นะครับ2ส่วน3ก็คืออะไรครับซุปเปอร์คาร์ดิออยด์งั้นซุปเปอร์คาร์ดิออยด์ให้ฟอนต์แบ็คเรโชดีสุดไม่ใช่คาร์ดิออยด์นะครับไม่ใช่คาร์ดิออยด์พอได้ไหมครับตรงนี้คือเรามักจะดูด้วยตาใช่ไหมมันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่จริงๆแล้วมันมีอินเด็กซ์แล้วถามว่าอินเด็กซ์มัน make sense ไหมบางทีมันก็ค้านในความรู้สึกใช่ไหมที่ผมบอกเนี่ยตรงนี้นี่คาร์ดิออยด์แก้มมันไงล้นออกมาแต่ถามว่ามันเยอะมากไหมอ่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะมันเยอะมากไหมอีกเรื่องหนึ่ง k เท่ากับ1ส่วน2ก็ลองไปดูสิว่าถ้าเกิด k เท่ากับ1ส่วน2มีค่าเท่าไหร่ถ้า k เท่ากับ1ส่วน2ก็คือ 0.5 อยู่แถวนี้แสดงว่ามันต่างกันกี่ dB ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ดีประมาณ11แล้วกันตรงนี้เท่าไหร่ครับประมาณเกือบ8 3 dB เยอะนะแสดงว่าอะไรครับไอตัวซุปเปอร์คาร์ดิออยด์เนี่ยมันรับเสียงด้านหน้าได้ดีกว่าครับได้ดีกว่าตัวคาร์ดิออยด์ธรรมดาเนี่ยเยอะพอสมควร3 dB แต่ไงก็ตามอินเด็กซ์พวกนี้พวกเราต้องจำไว้นะครับว่ามันอยู่บนพื้นฐานของ diffuse นะ diffuse field คือเทสในห้องที่เป็น reverberation chamber นะครับถามว่าในทางปฏิบัตินะมันทุกคนจะถูกใจไหมให้เรื่องแบบนี้มันก็ไม่แน่นะครับโอเคมีคำถามอะไรไหมครับตรงนี้ไปต่อนะอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับถ้าเป็นออมนิน0 dB 0 dB pick up angle 360องศานะครับนี่เขาใช้ directivity นับที่3 dB เห็นไหมนะครับถ้าเกิดเป็นคาร์ดิออยด์แล้วก็ ratio ตามนั้นน่ะนะ pick up angle 130 120 110คือถ้าเกิดดูความ directive เนี่ยไอ้เจ้า bidirectional มันดูดีใช่ป่ะเพราะว่า pick up angle มันแค่90องศานะ
90องศานี่ก็ค่อนข้างจะแคบนะครับแล้วก็ไอตัว DF หรือ front back ตัวเนี้ยนะครับมันก็ใกล้เคียงกับคาร์ดิโอยไม่ใช่ front back คาร์ดิโอย directivity factor นะครับไอตัวนี้ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะซุปเปอร์คาร์ดิโอยนี่ด้านหน้าเด่นกว่าตัวนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีต้องเลขติดลบนะงั้นตัวนี้ไฮเปอร์คาร์ดิโอยนี่ดีลบ6ดีทีนี้เราก็มีเทคนิคนะครับที่ผมเคยได้กล่าวเกริ่นไปบ้างแล้วใช่ป่าวว่าเวลาเราเรคคอร์ดเสียงเนี่ยมันมีอยู่2แนวคิด1ก็คือเราเรคคอร์ดเพรสเชอร์นะครับเรคคอร์ดเพรสเชอร์ไอตัวfluctuation pressure ที่ณตำแหน่งบางตำแหน่งเช่นพวกเราไปบันทึกไลฟ์ซาวด์นะครับแล้วเราก็เอาไมโครโฟนไปตั้งใช่ป่ะตั้งในตำแหน่งต่างๆอันนั้นก็คือเสียงที่อยู่ตรงนั้นน่ะนะครับแล้วก็เอามาprocess หรืออะไรก็แล้วแต่คือการที่เราทำงานเกี่ยวกับดนตรีมันก็มีเสน่ห์ใช่ไหมตอนนี้เราเริ่มเห็นว่านะครับไอ้ไมค์กิ้งเนี่ยนะการตั้งไมโครโฟนเนี่ยคุณบิดมุมไปคุณจะได้คาแรคเตอร์ของเสียงที่มันแตกต่างกันบ้างนะมันก็เลยมีลูกเล่นมีอะไรพวกนี้เยอะนะพอมีลูกเล่นเยอะปุ๊บมันก็นะทำให้เกิดคาแรคเตอร์เฉพาะได้เยอะพอสมควรคุณอาจจะตั้งไมค์แบบนึงแล้วคุณได้เสียงอีกแบบนึงออกมานะครับไม่ใช่มิสไม่ใช่เป็นเรื่องของตำนานแน่นอนแต่มันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความเชื่อนะอีกรูปแบบนึงเมื่อกี้ผมพูดค้างอยู่ที่ว่าไอการที่คุณตั้งไมโครโฟนณตำแหน่งบางตำแหน่งอันนั้นน่ะนะครับคุณต้องตระหนักว่าคุณกำลังคอนเวิร์ตเอาอะคูสติกเพรสเชอร์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของอากาศณตำแหน่งนั้นเท่านั้นไปเป็นไฟฟ้าแล้วคุณก็บันทึกสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปมีอินฟอร์เมชันอยู่ตรงนั้นอีกรูปแบบนึงที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเขาเรียกว่าเราบันทึกทั้งสนามนะนี่เรียกซาวด์ฟิลด์เรคคอร์ดิ้งนะบันทึกทั้งสนามเนี่ยผมต้องให้พวกเราจินตนาการแบบนี้สมมุติว่าเรามีลำโพง2ตัวนะตัวเป็นสเตอริโอแน่นอนว่าเสียงลำโพงทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับมันก็จะถูกเล่นออกมานะครับนะเล่นออกมาคุณก็ต้องจินตนาการได้ว่าบางตำแหน่งมันก็เป็นไงครับแทรกสอดหักล้างกันใช่ป่ะแทรกสอดหักล้างไอการแทรกสอดหักล้างกันตรงนี้นะครับมันจะเกิดเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาแพทเทิร์นหนึ่งเราจะเรียกตัวนี้ว่าซาวด์ฟิลก็ได้ซาวด์ฟิลนี่มันเจ๋งยังไงมันเจ๋งตรงที่ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะบันทึกทั้งสนามตัวนี้ไปได้เลยนะในขณะที่ไมโครโฟนของคุณนี่คือไมโครโฟนคุณจะบันทึกจริงๆผมเปลี่ยนดีกว่าผมเอาตรงนี้เป็นวงล็อกแบนด์ล็อกวงมีกลองนะคนนั่งตีอยู่มีกีตาร์ใช่ไหมมีคนเล่นอยู่เนี่ยนะครับมีนักร้องแล้วคุณก็มีลำโพงนะครับที่คุณจัดอะไรก็ว่ากันไปทุกอย่างแล้วส่งเสียงออกมาใช่ป่ะซึ่งเสียงตรงนี้นะครับตอนนี้คุณต้องจินตนาการว่าถ้าเกิดคุณเอาไมโครโฟนไปตั้งคุณตั้งไมโครโฟนตรงนี้ตัวคุณจะตั้งหลายตัวก็ได้ถ้าเกิดคุณใช้ไมโครโฟนแบบคอนเวนชั่นจะเป็น AB หรือ XY อะไรก็แล้วแต่คุณก็คงจะได้เรียก AB หรือ XY แล้วว่าคุณจะได้สเตอริโออิมเมจออกมามันหมายความว่าคุณกำลัง
เอาเสียงเพชเชอร์ณตำแหน่งตรงนี้ตรงนี้เอามาบันทึกลงไว้นะครับเปรียบเสมือนแบบว่าคุณมีหูตรงนี้อันคุณมีหูเห็นไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาพิจารณาตรงนี้ไอ้ที่ผมวาดเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีคลื่นเต็มไปหมดเลยนะครับไอ้คลื่นตรงเนี้ยนี่แหละที่เขาเรียกว่าสนามเสียงแล้วถ้าเกิดคุณสามารถที่จะบันทึกภาพนี้ลงไปได้ทั้งหมดนี้เลยนะคุณบันทึกภาพนี้ลงไปได้เนี่ยคุณสามารถที่จะเอามาโปรเซสที่หลังได้ว่าถ้าเกิดคุณยืนอยู่ตรงนี้นะครับคุณจะได้ยินเสียงเป็นอย่างไรถ้าคุณมายืนอยู่ตรงนี้คุณจะได้ยินเสียงเป็นอย่างไรพอนึกภาพให้ที่ผมอธิบายให้ฟังได้ไหมเข้าใจที่ผมอธิบายเพราะอะไรนะคุณสามารถที่จะเอามา process ย้อนหลังได้คุณยืนอยู่ข้างหน้าได้ยินเสียงเป็นอย่างไรนะครับไอ้ข้อมูลตรงนี้แหละนะครับที่เขาเรียกว่า sound field recording คือคุณบันทึกทั้งสนามไปเลยแต่แน่นอนว่ามันไม่ perfect นะมันจะไม่ได้แบบมีอะไร perfect คล้ายๆกับลำโพงอันนี้มันเป็นภาพของไมโครโฟนใช่ไหมคล้ายๆกับลำโพงพวกเราเคยไปดูหนัง Dolby ใช่ป่ะอยู่ในโรงหนังนะครับดีเราคุณก็นั่งดูหนังนะเนี่ยนะครับแล้วคุณก็รู้สึกว่าไงมีเครื่องบินออกมาได้ใช่ป่ะบินข้ามบัวไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันเกิดมาจาก sound field ที่เครื่องเสียงเขาgenerate ออกมานะครับมันอาจจะอยู่ในรูปแบบของสังเคราะห์หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าคุณจะบันทึกสดนะครับคุณต้องบันทึกสนามเสียงทั้งสนามเสียงตอนที่เราจะโปรดิวเสียงออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องพิจารณาถึงสนามเสียงเช่นกันเพราะฉะนั้นผมกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ผมกำลังบอกว่ามันมีเทคนิคในการบันทึกพวกนี้นะครับแล้วก็สนามเสียงนี่จะเป็นสิ่งที่มันมากับยุคสมัยนี้นั่นที่เขาเรียกว่าอะไรนะ immersive sound จะมาซึ่งที่สจล.มีห้อง immersive sound นะผมก็เชื่อว่าพวกเราน่าจะได้เข้าไปชมครับนะนั้นวิธีการที่เราจะบันทึกสนามเสียงเนี่ยนะครับมันทำได้ไม่ยากหรือถ้าเกิดใครสนใจนะครับลองไปหาดูปลั๊กอินหรือ Facebook เนี่ยใน Facebook อี360นะครับ Facebook Spatial 360นะครับเนี่ยมันฟรีให้เล่นได้หรือจะเป็น Adobe Audition เวอร์ชั่นหลังๆเนี่ยก็ได้แล้วนะครับมันจะมีฟอร์แมตที่เขาฮิตกันมากๆตอนนี้ก็คือ Ambisonic นะพวกนี้คือคีย์เวิร์ดการที่เราจะทำ Ambisonic ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ไมโครโฟนนะครับ4ตัวซึ่งที่ลิสต์ออกมาเนี้ยเขาใช้เป็น Pressure Gradient in XYZ นะครับแล้วก็ Pressure atไมโครโฟนคลัสเตอร์หรือถ้าพูดขยายความอีกนิดนึงก็คือเราจะมีแกนคาร์ติเชียนขึ้นมานะครับตรงกลางเนี่ยเป็นออมนิเดเรคชั่นอลนะครับแล้วก็เราจะต้องมีฟิกเกอร์ออฟเอทนะครับซึ่งหันทิศเนี่ยไปในสามทิศทางนี่คือแกน Z แล้วก็แกน Xแล้วกันว่านะครับเรียกออกป่ะเมื่อกี้เรารู้ว่าถ้าเกิดใน 2D directivity เรามี figure of 8เรามีวงกลมแล้วจับ2อันมาบวกกันเราก็จะได้ไม่คาร์ดิออยด์นะ
ก็ได้อย่างอื่นถูกป่ะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันเลยนะไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกมันว่า B format นะครับแล้วก็มีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเอาไมโครโฟนคาร์ดิออยด์4ตัวเอามาเรียงกันนะก็จะมีทิปอยู่นะครับตัวนี้ทะยางบุมทะยางบุมแล้วก็มี4ตัวอันนี้เขาเรียกว่า A format นะคือสุดท้ายเนี่ยมันลูกเล่นมันเยอะมากนะครับลองดูนะครับนี่เราเรียกว่า B format ก็คือเอาไอตัว figure of eight กับ omnidirectional เนี่ยครับเอามารวมกันตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็น A format นะในรูปเนี่ยมีหลายยี่ห้อตอนนี้คุณมีตังประมาณ10,000 กว่าบาทคุณก็จะซื้อตัวซาวฟิลไมโครโฟนได้หมื่นต้นๆคุณก็จะซื้อได้ละนะครับแต่สมัยก่อนนี้มันซื้อไม่ได้นะเห็นเปล่าว่าอันเนี้ยมันเป็นไดอะแฟมล้นๆเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็มีแคลวิตี้ด้านในคือคุณก็น่าจะพอเดาได้ใช่เปล่าว่าไอ้การดีไซน์ลักษณะแบบเนี้ยมันก็คือคาร์ดิออยด์ใช่ไหมคาร์ดิออยด์4ด้านเนี่ยพวกนี้เหมือนกันเป็นคาร์ดิออยด์นะครับมันจะพลิกกลับไปกลับมาแล้วเอฟอร์แมพูดนะอันนี้ก็เป็นอัมบิโตนิกนะครับสัญลักษณ์ครับเราก็น่าจะพอเดาได้นะว่าตรงกลางนี่ก็คืออะไรครับดำวงนอกดำวงนอกนี่คือ omnidirectional ด้านในเป็น figure of eight ทั้ง3แกนนะแล้วก็พุ่งออกมาด้านหน้านะครับก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของแอมบิโซนิกคนคิดค้นเทคนิคการบันทึกเนี่ยคือไมเคิลเจสันนะครับไมเคิลเจสันนี่เป็นนักฟิสิกส์พวกเราลองไปอ่านดูได้ทำให้เราสามารถนะปรับเปลี่ยนในตัว directivity ได้ขนาดแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะคอนเวิร์ตได้นะครับ W นี่คือ omnidirectional x กับ y นะครับจริงๆก็มี z ด้วยเป็น u x y อันนี้มัน 2D นะครับเรามี z ได้ด้วยอันนี้ก็กลายไปเป็นสัญญาณ4 channel นะครับที่ถูก decode ออกไปให้เป็นเรียกอะไรนะเป็นคาร์ดิออนนะครับเป็นเอนี่คือคอนเวอร์จาก A format มาเป็น B format นี่ก็เป็นวิธีการต่อจริงๆแล้วพวกเราลองทำเล่นดูก็ได้นะมันไม่ได้ยากอะไรมีไมโครโฟนแล้วก็เอามาติด channel recorder มาตัวนึงพวกนี้ไปซื้อไมโครโฟนมา4ตัวนะครับที่เป็นคาร์ดิออยด์นะครับ
แล้วก็หาที่เหมาะๆให้มันอยู่ซึ่งตำแหน่งพวกนี้มันมีระบุอยู่นะครับว่าจะวางแบบไหนแล้วเราก็วางไปนะครับอาจจะเบียดๆกันหน่อยนึงเบียดๆกันนิดนึงจริงๆคอนฟลิกต์ที่เป็นไอ้ B format น่าจะติดตั้งง่ายกว่าโอเคครับอันนั้นก็คือเป็นวิธีการบันทึกนะครับบันทึกเสียงแบบ ambisonic นะหรือที่เราเรียกว่า sound field recording ก็เป็นการประยุกต์ใช้เอาไมโครโฟนหลายตัวมาทำการ processing นะครับอันถัดไปที่จะพูดถึงก็คือกันไมโครโฟนนะครับกันไมโครโฟนเนี่ยก็จะทำหน้าที่แบบนี้แหละนะครับจะมีรูเจาะนะครับนี้เราลองทำเองดูก็ได้เจาะตามสเปซต่างๆแล้วเราก็จะได้เอาไมโครโฟนติดเข้าไปตรงปลายนะแล้วเราก็จะได้ไมโครโฟนที่มี directivity สูงๆมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นที่ไมโครโฟนนะครับมันจะเกิดจากเสียง P1 ที่เดินทะลุเข้ามาในช่องใช่ไหมครับแล้วเดินทางมารวมกันกับและ P2 ซึ่งแน่นอนว่าระหว่าง P1 P2 มันมีดีเลย์อยู่ใช่ไหมมีดีเลย์แล้วก็ P3 ก็ดีเลย์ก็เลยกลายเป็น P1 E กำลังลบ JKL1 นะครับแล้วก็บวกกับ E กำลัง JKL2 ไปเรื่อยซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ในรูปของ phase delay ครับการดีเลย์พอเป็นการดีเลย์ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะได้บีมที่พุ่งออกไปด้านหน้านะครับบีมพุ่งไปด้านหน้าอันนี้เป็นไดอะแกรมอธิบายการโปรเซสซิ่งนะครับ P1 วิ่งผ่าน G1 เนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์นะครับมันไม่ใช่ดีเลย์อย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เสียงเดินทางผ่านท่อมาด้วยเพราะฉะนั้นไอการที่เสียงเดินทางผ่านท่อแล้วก็รูเจาะพวกนี้มันจะต้องถูกออกแบบมันไม่ใช่ว่าเจาะไปเฉยๆแต่ถามว่าถ้าเจาะเฉยๆพอใช้ได้ไหมมันก็พอใช้ได้แล้วก็บวกกันกับ G2 ใช่ไหมครับ P2 G2 P3 G2 ไปเรื่อยถึงรูเจาะที่ Nแล้วก็ได้ออปพุตออกมาเราก็จะใช้สัญญาณพวกนี้เยอะมากนะครับในไมโครโฟนเทคนิคไมโครโฟนลักษณะนี้ในหลากหลายงานโดยเฉพาะงานที่ใช้ในการบันทึกเสียงที่อย่างเฉพาะเจาะจงอ่ะเช่นนักข่าวใช่ไหมที่ต้องการที่จะไปบันทึกเสียงก็จะเอาไมค์พวกนี้ชี้นะครับชี้หัวไมค์ไปที่ผู้พูดนะมันก็จะ pick up direction ในการที่เรา pick up direction แบบอย่างเงี้ยนะครับแบบที่มี directivity สูงๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้เกิดการ noise cancellation ด้านข้างออกไปไงนะฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีใช่ไหมนั้นเราก็จะ pick up ได้เฉพาะเสียงของคนที่เราต้องการก็ทำให้มีความคมชัดมากขึ้นนะไม่ถูกรบกวนด้วยเสียงรบกวนบางทีเราก็เรียกมันว่าบีมฟอร์มิ่งนะคือจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะก็คือแอปพลายดีเลย์เนี่ยไอตัว G ตัวเนี้ยเรามีวิธีการดีเลย์ก็คล้ายๆกับเวลาเราแอปพลายพวกเอ็กโคอ่ะนะดีเลย์กับเอ็กโคคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมถ้าเกิดพวกเราเล่นดนตรีพวกนี้นะครับเราจะรู้ว่า echo delay คล้ายๆกันแต่ว่า echo นี่คือระยะห่างระหว่าง source ที่2อ่ะนะครับมันจะห่างกว่านี่เราก็จะ delay นี่เรียกชื่อเนี้ยนะ delay and sum beamforming นะครับแล้วก็ใช้เยอะนะครับในงานอื่นๆด้วยอย่างเช่นใน underwater เนี่ย
underwater คืองานที่เป็นอะคูสติกใต้น้ำนะครับก็จะมีการใช้โซล่านะพวกฟังเสียงใต้น้ำพวกนี้นะครับโซล่านี่ก็จะเป็นทรานซิวเซอร์เป็นเพรสเชอร์ทรานซิวเซอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ลากเซนเซอร์มันมีอยู่หนังอยู่เรื่องนึงนะครับHunt of the Red Octoberเกี่ยวกับการล่าเรือดำน้ำนะครับมันก็มีเรื่องว่าตรงนี้คืออเมริกานะครับแล้วตรงนี้ก็คืออังกฤษนี่คือยุโรปนี่แอฟริกานะครับนี่เมดิเตอร์เรเนียนตรงนี้คือรัสเซียใช่ไหมนี่ประเทศสแกนใช่ไหมนี่ก็รัสเซียนะครับอังกฤษกับอเมริกาเนี่ยเขาลากไอ้ตัวโซน่าตัวนี้คาดไว้ตรงนี้นี่ก็ติดเซ็นเซอร์เต็มเลยนะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ดักเรือดำน้ำกันนะครับคือเทคโนโลยีทางด้าน underwater เนี่ยมันถูกพัฒนาไปมหาศาลนะครับแล้วพอดีตอนนั้นในเรื่องเนี่ย Hunt of the Red October เนี่ยก็จะมีเรือดำน้ำรัสเซียเขาก็มาวิ่งเล่นกันแถวนี้นะทีนี้ระบบโซน่าเนี่ยของทางอเมริกาทั้งอังกฤษเนี่ยทั้งยุโรปเนี่ยนะครับก็ดีเทคได้ว่ามันมีเสียงที่แบบไม่คุ้นเคยมาก่อนคืองานทางด้าน underwater เนี่ยเขารู้หมดนะครับว่าเรือรุ่นไหนอยู่ที่ไหนนะมีถึงขนาดพูดแบบนี้นะว่าเขารู้หมดนะว่าเรือที่ออกจากท่าที่นิวยอร์กอะไรพวกเนี้ยนะครับมีเรือตอนไหนติดใบพัดอยู่นะเขาดีเทคได้หมดแล้วในเรื่องนี้ก็คือนี่แหละครับเรือดำน้ำมันแตกๆนะมันมีคลื่นเสียงใต้น้ำออกมาที่แบบมันไม่คุ้นเคยแล้วเขาก็พยายามตามไล่จับนะครับสุดท้ายก็จับได้นะจับได้แล้วก็สั่งให้เรือดำน้ำเนี่ยลอยตัวขึ้นในวงการพวกนี้นี่คือถ้าเกิดคุณจับได้นะคือคุณเสียหน้ามากคุณทำไอเรือดำน้ำนี่คือคุณจะต้องแบบล่องหนนะครับโอเคเนาะนี่ก็เป็นการใช้พวกเซนเซอร์อะไรตรงนี้แล้วก็นี่ก็เป็นไมโครโฟนที่เรียกว่าไอเจนไมค์นะครับจะเห็นว่ามีไมโครโฟนจำนวนเยอะพอสมควรไมโครโฟนพวกนี้นี่ก็ถูกนำจะปิกอัพสัญญาณเสียงแล้วก็ถูกนำมาใช้ในการโปรเซสนะครับเพื่อสร้างบีมนะที่ชี้ไปในทิศไหนก็ได้360องศาเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันเป็น Sound Field Recording คือพอคุณบันทึกเสียงเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะบอกได้ว่าเสียงที่ทิศไหนมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมีอันนี้เขาชื่อไอเจนไมค์นะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับของ MH Acoustic นะก็จะมีเดี๋ยวผมค่อยส่งไปให้ดูเป็นเดโมนะมันก็จะเลือกได้นะครับเปิดให้ดูนิดนึงเนี่ยอย่างอันเนี้ยลองแชร์เดี๋ยวแชร์เลยก็ได้เราได้ยินปะVideo in 3D was all. พวกเราน่าจะได้ยินเสียงมิกซ์กันเพราะว่าตอนนี้มีเสียง4อย่างอันนี้น่าจะเป็นลุงแกลลี่นะครับนี่คือลุงเอลโก้เขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละนี่ก็คือไอเจนใหม่มีเสียงวิทยุเสียงคนเล่นอูคูเลเล่เสียงอ่านสปอตอะไรบางอย่างและเสียงโทรศัพท์นะครับนี่ถ้าเกิดเราไม่ได้จำแนกอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะได้แบบนี้เสียงก็จะปนกันใช่ไหมall over last year's NAB show. Yeah. Then we were displaying monitors for the unit in the United States.
ันนี้ก็คือว่าโฟกัสไปที่ด้านหน้านะครับ At this year's CES, many more manufacturers showed off their 3D wares and new partnerships. The first thing you need to know about Quarry is that normally she's not the kind of girl who does this sort of thing. คือตัว Eigen Mind เนี่ยนะครับมันจะบันทึก Sound Field ไปก่อนเลยบันทึกทั้งสนามที่ผมบอกเนี่ยแล้วก็ค่อยมาฟังเป็นในทิศต่างๆได้ทีหลังอันนี้คือเป็นความดีงามของการทำSound Field Recordingก็เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการให้ความสนใจสูงมากนะครับในเมื่อหลายปีแล้วอันนี้ทำหลายปีแล้วโอเคครับนี่ก็เป็นหัวข้อไมโครโฟนนะผมก็จะจบเรื่องไมโครโฟนเอาไว้เท่านี้ไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีงั้นเดี๋ยวพักสัก10 นาทีนะครับแล้วก็กลับมาต่อกันอีกเรื่องนึง